ต้องบอกว่าเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือว่ารักในเสียงดนตรีนะครับผมจะพาไปดูกันสำหรับคณะหมอลำอบต.คณะแรกและคณะเดียวของไทยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นแต่ฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนี่แหละครับก็เป็นการแสดงวงหมอลำคณะภูหอบันเทิงศิลป์อบต.ภูหอนะครับที่พระเอกของวงก็เป็นใครไปไม่ได้ก็คือนายกอบต.ภูหออย่างนายมนูนบุตรงามบุตรนามนะครับก็ควงคู่มากับนักเอกบนเวทีดีกรีเนี่ยเป็นในอำเภอภูหลวงนางสาวพรทิพย์คล้ายชมนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่เฉลยก็ต้องคิดแหละครับว่าเป็นพระเอกนักเอกหมอลำมืออาชีพแน่ๆเลยเพราะว่าดูจากการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมสีหน้าแววตาจัดเต็มจริงๆครับส่วนลีลาการร้องการเล่นการเต้นการรำก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะถึงขนาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต้องขึ้นไปคล้องพวงมาลัยเงินให้กับทั้งสองท่านด้วยความประทับใจเห็นแล้วก็อิจฉานะแหมนับดูแล้วเงินน่าจะเยอะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะถามว่าทำไมนายกอบต.ภูหอกับนายอำเภอภูหลวงนั้นต้องขึ้นไปแสดงหมอลำด้วยคำตอบก็คือว่าเพราะทางอบต.ภูหอนั้นเขามีคณะหมอลำเป็นของตัวเองส่วนที่มีการเชิญในอำเภอมาเป็นนักเอกหมอลำครั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษงานบุญในการหลอนของชาวอำเภอชาวตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยก็เลยมีการเชิญท่านเนี่ยมาเพื่อเป็นการสร้างสีสันซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านก็ต่างชอบกันมากๆเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าอบต.ภูหอนั้นเขาก็จะมีคณะหมอลำเป็นของตัวเองซึ่งนอกจากท่านนายกอบต.จะมาเป็นพระเอกหมอลำแล้วลูกน้องในคณะทั้งนักแสดงและนักดนตรีทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารสมาชิกสภาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นปลัดอบต.เจ้าหน้าที่คลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กองการศึกษาหรือว่าแม่บ้านมาร่วมกันเป็นแดนเซอร์ร่วมกันแล้วนะครับมากกว่า30คนเลยแต่ทั้งหมดก็ต้องย้ำนะครับว่าทุกคนใช้เวลานอกเวลาราชการมารับจ็อบเล่นหมอลำทันทีครับนายมนูนบุตรนามนายกอบต.ภูหอก็เล่านะครับว่าอบต.แห่งนี้เป็นอบต.แห่งแรกของไทยที่มีวงหมอลำเป็นของตนเองทำการแสดงเหมือนกับวงหมอลำทั่วไปเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเป็นการช่วยเหลืองานบุญงานกุศลในท้องถิ่นตำบลภูหอและพื้นที่ใกล้เคียงแบบเป็นกันเองขาดทุนไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนเต็มที่สำหรับคนภูหลวงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจ้างวงหมอลำคณะภูหอบันเทิงศิลป์อบต.ภูหอเราเองก็จะขึ้นเบอร์ติดต่อเอาไว้ให้หน้าจอแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นเบอร์ติดต่อนะครับ0936144665ครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ